สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องจิมแคมเปญ Channel นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาชวนแต่งเค้กการ์ตูนสุดคลาสสิกกันค่ะก็คือตัวอุลตร้าแมนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะตัวเค้กที่แบร์ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด3ปอนด์ค่ะก็จะเป็นขนาดความยาวประมาณ30เซนนะคะความกว้างประมาณ20เซนค่ะก็จะใส่พอดีเลยค่ะกับถาดนะคะตัวนี้ค่ะเวลาที่เราปริ้นมานะคะเราก็วัดขนาดถาดค่ะไซส์นี้จะพอดีประมาณ A4 เลยนะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเราก็จะเอาตัวกระดาษที่เราปริ้นไว้แล้วค่ะมาทาบตัดนะคะแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะเดี๋ยวพอตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะปาดด้วยครีมสีขาวให้ทั่วเลยค่ะพอปาดเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเช็ดฐานให้สะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเบลจะมาลอกลายนะคะตัวนี้ค่ะเบลจะใช้กระดาษข้าวเหนียวค่ะก็จะเอามาวางทาบวาดลายเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษที่ทานได้นะคะจะทำจากแป้งข้าวเหนียวค่ะเวลาที่โดนน้ำลายหรือว่าโดนน้ำเนี่ยค่ะเขาก็จะละลายไปเลยค่ะตัวนี้จะเป็นปากกาทานได้นะคะเราก็ใช้ปากกามาวาดล่างลายได้เลยค่ะวาดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเป็นโครงร่างแบบนี้ค่ะพอตอนนี้นะคะพอเราวาดเสร็จแล้วค่ะเราก็วางลงไปได้เลยค่ะทีนี้ค่ะเราก็จุดตามสีของตัวการ์ตูนได้เลยค่ะก็จะง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้แต่เบสจะใช้หัวเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นสีดำค่ะเราก็จะเอามาลากเส้นขอบก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราล่างเส้นแล้วนะคะเราก็จุดทับตามสีได้เลยค่ะก็จะดูง่ายขึ้นค่ะตัวนี้นะคะหัวที่เบลใช้ค่ะจะเป็นหัวเบอร์27นะคะก็จะเป็นหัวเบอร์27ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวตัวนี้ค่ะเบลจะเริ่มจุดจากตาก่อนนะคะก็จะใช้สีเหลืองค่ะต่อไปค่ะเบลจะจุดในส่วนของโทนสีแดงนะคะตอนนี้ค่ะตัวด้านบนเราก็จุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบขอบกันค่ะตัวนี้ค่ะตัวขอบเค้กนะคะเบลจะใช้หัวบีบเบอร์27เหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้ค่ะเบลก็จะมาขีดตั้งขึ้นนะคะค่อยๆบีบตั้งขึ้นไปค่ะเดี๋ยวพอเราขีดตั้งล้อมรอบแล้วนะคะตัวด้านบนค่ะเขาก็จะยังมีขอบที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะเบลก็จะใช้สีขาวค่ะจุดเก็บขอบอีกทีนึงนะคะเราก็ค่อยๆจุดตรงส่วนที่ว่างนะคะ
้าจบแล้วค่ะเขาก็จะดูเรียบร้อยขึ้นนะคะส่วนในขอบของด้านล่างนะคะเดี๋ยวไปจะจุดด้วยสีแดงค่ะเป็นแดงล้วนเลยนะคะก็จะจุดขอบสีแดงให้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวพอจุดแล้วนะคะเดี๋ยวเบจะล่างเส้นขอบด้วยสีดำอีกรอบนึงค่ะก็จะล่างทับตัวสีดำที่เราล่างไว้แล้วนะคะเช็ดหัวบีบเรื่อยๆนะคะตัวเส้นขอบเขาก็จะดูชัดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ขีดค่ะเส้นขอบเขาก็จะจมลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสวยงามมากตอนนี้นะคะเราสามารถเอาไปอะแดปต์ทำตัวการ์ตูนตัวอื่นได้เลยค่ะก็ใช้วิธีการทำเดียวกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะชอบบ๊ายบาย